ไม่ตายนะครับลูกน้องทดสอบไปซื้อแท็กซี่ฝั่งตรงข้ามครับกันเองเราก็มีรถขายกับข้าวอีกหนึ่งคันแล้วครับวันนี้รอกันบอกให้มันรถหลังว่างแล้วมาเลยเกาะกลางจอดเกาะกลางก่อนเด้อจอดเกาะกลางก่อนจอดเกาะกลางก่อนนะครับนี่ครับสมพงษ์เราซ้อมขับแล้วตอนนี้เลี้ยวเลยสมพงษ์สุดยอดไปเรื่อยๆปิดไปเรื่อยครับเริ่มตีโค้งแล้วตอนนี้นี่รถซื้อกับข้าวของสมพงษ์คันใหม่เราครับผมโอ้ติดใจครับยิ้มหน้าบานเลยสมพงษ์เราเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเจ๋วเลยไหมครับสุดยอดไหมครับได้ครับได้โอ้สมพงษ์บอกเตือนครับตอนนี้ไปเรื่อยๆครับสมพงษ์ครับแบงค์สนใจเปล่ารถกับข้าวเดี๋ยวช่วยพี่เก็บร่มไม่เหรอเก็บนิดหน่อยนั่นแหละมาเรื่อยๆเวลาออกงานก็ไม่ต้องบิดแรงให้เงี้ยค่อยๆไปอย่างงี้แหละแรงเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่เครื่องมันวางเครื่องมาไงเครื่องเจเครื่องต้องตุ๊ดจีนครับกินเจเอาเลี้ยวเลยครับยอดเริ่มคล่องยังเดี๋ยวก็เหลือถอยหลังเหลือสอนอีกสักรอบนึงเดี๋ยวจะบอกเลี้ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่จะบอกถอยหลังมันพุ่นแรงในการดันนะครับมันต้องดันด้วยเหมือนเดิมแหละแต่มันจะเบาแรงเดี๋ยวรถหนักมันก็จะขับง่ายแต่ว่าจะไปบิดเยอะคนก็ดันเหมือนเดิมไงขับตรงไปเบรกค่อยๆขาเบรกเอามือเบรกอ่ะเบาคันเร่งก่อนคันแรกเบาคันเร่งไม่ต้องเลี้ยวก่อนแล้วเดี๋ยวมาจอดตรงนี้นั่นแหละบิดไปด้วยดิเดี๋ยวมันก็เลี้ยวต้องเลี้ยวเยอะมันอยู่ที่ตีนเราโอเคจอดก่อนตรงไปนิ่ม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 อ้าวตะมีนิ่มNick.
ไม่กัดหาพี่ได้ไม่กัด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 นิ่มเป็นไงนะหมีโอเคป่ะเกียร์ใหม่ให้มันแบบง่ายๆหน่อยต้องมันต้องออฟนี่นั่นออกมาอันนี้มันนั่นเลยถ้าเดินหน้าก็ถูกลงสองทีแต่ที่ว่าลาผมบ้านร้องร้องไห้ทุกที่กันเลยฮะปุ้งเบ็ดปุ้งเบ็ดมาดูก่อนดิพี่ปุ้งเบ็ดปุ้งเบ็ดทางทำปุ้งเบ็ดดีจะตายเดี๋ยวลองแค่ประตูไหมเดี๋ยวพี่ลองคนเดียวเนี่ยแค่ประตูไหมครับหลังจากลองทดสอบแล้วครับรถกับข้าวเราก็ใกล้จะเป็นความจริงครับเดี๋ยวก็มาทำสีใหม่ครับคราวนี้จะเป็นการรับช่วงต่อมาจากอีกวงนึงนะครับพอดีพี่อีกวงนึงเขาจะเปลี่ยนรถใหม่ครับเราก็เล็งเห็นแล้วว่าน่าสนใจครับเราจะขึ้นโล6ใบครับผมแล้วก็เดี๋ยวทำสีครับทำเป็นสไตล์วงกันเองครับนี่ต้องเซ็นเซอร์นิดนึงครับกางเกงในผมครับไอ้ได้ลองทำเบอร์ไปดีพี่ป้ายครับต้องทำป้ายป้ายข้างหลังต้องทำใหม่หมดแล้วครับก็ต้องมาโมดิฟายนี่ครับเป็นรอบดึงขึ้นเลยครับหมุนครับอีกหน่อยก็เดี๋ยวจะทำเป็นระบบไฟฟ้าหมดครับนี่เป็นมาค่อยๆปรับปรุงไปครับว่าเขตภาคกลางบ้านเราก็จะเป็นรถประมาณนี้ครับเน้นให้เข้าโบสถ์ได้ด้วยครับแล้วก็เข้าถึงนางรำนะครับหลายท่านถามว่าทำไมไม่ทำรถ600ใหญ่ไปเลยครับก็เอาประมาณนี้ครับเล็กๆลุยๆครับเข้าได้ทุกพื้นที่ครับผมนี่ครับอีกท่านหนึ่งเราก็นี่ครับลูกรักเลยครับคันนี้เราจะไปงานที่คับแคบโบสถ์เล็กๆซอกแซกนี่คันนี้เลยครับเดี๋ยวทำสีดำนะครับตัวเสียงกลางเป็นส่วนนี้ครับตัวทอนครับ
ิงไกลครับผมให้เห็นกันเลยครับ12นิ้วครับแหลมเป็น D750 ครับผมโลทอนเรามาดูเครื่องครับครับเครื่องจะเก่าๆหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องมีการอัดกันขึ้นมาใหม่ครับให้แน่นขึ้นครับผมเบาะช่วงนี้ต้องเอาออกครับเดี๋ยวต้องโมดิฟายใหม่ครับเดี๋ยวพาไปชมกองชุดนะครับเราจะเอาชุดนี้ขึ้นรถแห่นะครับนี่ก็จะเป็นกองชุดนะครับสำหรับขึ้นรถแห่อีก1คันของวงกันเองครับสวยงามครับจัดให้ครับผมฤดูกาลนี้ก็ทำ2คันสวยๆไว้นะครับเราจะใช้คู่กันครับสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตีนักร้องเหมือนเดิมครับเครื่องเสียงทุกคันเหมือนกันหมดครับต่างกันที่ความดังขึ้นนะครับคันใหม่ก็จะดังขึ้นมาหน่อยชุดนี้เลยครับผมล็อกกี้จะได้เข้าเก็บหูนะครับยอดครับคันเก่าจะประมาณเมตร30ครับคันนี้เมตร40ครับความสูงคันนี้ก็ประมาณ2เมตร40ครับคันนู้น 1.80 ครับสมพงษ์ได้ไหมได้บินไปเรื่อยยังไม่สุดยังไม่สุด